วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการหุงข้าวญี่ปุ่นให้อร่อยกันนะคะวิธีการหุงข้าวเนี่ยใครก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนก็รู้กันใช่ไหมคะแต่เคล็ดลับแต่ไม่ลับสิทำให้อร่อยเนี่ยมันก็มีง่ายนิดเดียวเลยก็คือนี่เลยคือส่วนตัวใช้มา10กว่าปีแล้วเป็นตัวช่วยที่ดีมากใช้มือล้างข้าวมันก็โอเคสะดวกรวดเร็วมันก็จริงนะแต่ใช้ตัวไม้พายตัวนวดมันสามารถนวดให้ข้าวทั่วถึงอะค่ะให้ข้าวตัวเม็ดข้าวแตกตัวค่ะอุปกรณ์นี้ซื้อจากที่ไหนเอ่ยร้านไดโซร้าน100เยนนั่นเองคือบอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้หรอกเพราะเพื่อนคนญี่ปุ่นที่บริษัทแนะนำไงที่ซื้อมาก็เลยซื้อมาใช่ไหมเราแบบติดใจคือไม่ได้เกลียดนะพอใช้มือมันก็จะอีกรสชาตินึงแต่ใช้ไม้นี่มันดีอ่ะก็เลยบอกต่อนะคะถ้าเกิดใครอยากลองใช้ก็ลองดูแค่แบบล้างคือล้างเอาน้ำสกปรกไปทั้งหมดนะคะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปในตามที่ที่นิมของข้าวบอกไว้นะวันนี้หุงข้าวผสมธัญพืชมือตรงนี้นะคะผสมธัญพืชซึ่งมีขายตามซูเปอร์ญี่ปุ่นนะคะเล่แม็กซ์นะคะก็จะมีตัวนี้ด้วยมีหลายยี่ห้อนะคะก็ลองดูหลายยี่ห้อแล้วชอบสุดก็ยี่ห้อนี้แหละฮักคุบักก็คือตัวนี้มันจะไม่มีผสมถั่วดำเพราะสามีไม่ชอบกินถั่วดำลูกก็ไม่ชอบกินแม่ชอบกินคนเดียวก็คือบอกว่าแยกถึงแยกมากแล้วก็ลูกเบื่อนะคะตัวนี้กินไปเลยอันนี้หุงทั้งหมด4ถ้วยนะคะหุงข้าว2วันหุงทีค่ะพอหุงเสร็จแล้วก็จะเก็บใส่กระป๋องไม่ใช่กระป๋องสิทัพเปอร์แวร์เก็บข้าวนะคะใส่ไปแล้วก็ใส่ในตู้เย็นนะคะพอจะกินก็มาเวฟนะคะแค่นี้แหละใส่ลงไปวันนี้หุง4ถ้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะเพิ่มน้ำไปหน่อยไปประมาณเป็น4.5 เนาะใส่ไปก็เกือบเต็มเพราะว่าตรงนี้มันต้องฟูมันต้องทำให้ข้าวขึ้นฟูโดยเฉพาะเวลาใส่ธัญพืชเนี่ยต้องเติมน้ำลงไปเยอะกว่าปริมาณขีดเขาบอกไว้ค่ะอันนี้ก็เติมน้ำไปทั้งหมด 4.5 นะคะ 4.5 ถ้วยเนาะถ้าเกิดเทียบแล้วเหมือนหุงข้าว 4.5 ถ้วยแหละค่ะก็ทำการหุงในโหมดปกติเลยก็จะได้ข้าวหุงแสนอร่อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพอหลังจากหุงเสร็จแล้วหน้าตามันจะแบบข้าวมันจะนิ่มหอมอร่อยมากเลยเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะลองไปทำดูถ้าใช้มือนวดก็ดีเหมือนกันนะแต่ใช้ไม้เนี่ยเวิร์กสุดละสำหรับเราหุงข้าวญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวนะคะนี่หุงข้าวให้อร่อยเคล็ดลับง่ายๆลองไปใช้ดูนะคะแล้วก็จะทานข้าวญี่ปุ่นได้อย่างเร็ดอร่อยเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ข้าวญี่ปุ่นที่ใช้หลายยี่ห้อเลยก็คือชอบกินข้าวเนี่ยคาเนซังโคชิฮิการิมันเป็นแบรนด์นะเนาะมันเป็นยี่ห้อของข้าวจริงมันโคชิฮิการิก็คือเป็นข้าวที่ยังไม่ได้ขัดขานะคะเรามาขัดเพราะว่าที่บ้านมีเครื่องปั่นข้าวขัดขาวเองนะคะคือเราก็สามารถตั้งกำหนดโหมดขัดขาวได้คือไม่ได้ขัดจนให้มันขาวจะว่าไปเลยเพราะเหมือนก็จะไม่เหลือวิตามินแร่ธาตุอะไรเลยใช่ไหมก็คือจะขัดเหมือนแค่ใช้พอให้แบบกากมันออกไปนิดหน่อยแล้วก็ใช้หุงกับธัญพืชแค่นี้มันก็จะได้ข้าวที่แบบมีความหอมนิ่มอร่อยค่ะขอบคุณมากนะคะเคล็ดลับง่ายๆจากในบ้านญี่ปุ่นนะคะยังไงลองไปทำตามดูนะคะถ้าใครทำแบบแล้วไม่มั่นใจว่าใช่ไหมอย่างนี้ก็คือมาคุยกันได้นะคะหรือมีอะไรที่อยากจะถามหรืออยากจะให้แนะนำเทคนิคเพิ่มเติมบอกมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้จะมาดูการเคล็ดไม่รับในการใช้อุปกรณ์ช่วยล้างข้าวนะคะเพราะที่ญี่ปุ่นพออากาศเริ่มหนาวนะคะก็มือก็จะเย็นมือก็จะหนาวเย็นใช่ไหมก็นี่เลยก็จะใช้ตัวเนี่ยไม้ขนข้าวนะคะ
ข้าวก่อนหุงข้าวนะคะมันใครก็ใช้ได้นะจริงใช้มือเดียวกว่านั่นก็จริงแต่บางทีเราไม่อยากมือเปียกน้ำหรือมือสกปรกใช่ไหมไม่อยากมือเปื้อนมากเราก็จะใช้ไม้ตรงนี้ค่ะคนล้างข้าวมันก็จะช่วยให้ข้าวจะได้แตกตัวดีอ่ะเราก็สามารถหุงมาอร่อยด้วยนะดีกว่าใช้มือเพราะมันเนี่ยมันนวดคือปุ่มมันอยู่ในหมดตรงนี้1 2 3 4 6มี6ปุ่มใช่ไหมคะมันบาลานซ์กันง่ายๆความหลักหนักเราลงมือหนักหรือเบาคือมันก็สามารถทั่วถึงกับคนที่ทั่วแค่นี้ง่ายมากเลยก็จะช่วยให้เราหุงข้าวออกมาได้อร่อยเพราะข้าวมันถูกนวดได้อย่างทั่วถึงนะคะน้ำประปาสามารถใช้ทานได้นะคะแล้วก็หุงข้าวเตรียมข้าวไว้เป็นไงเอ่ยข้าวน่าทานไหมคะขึ้นฟูหอมน่ากินมากเลยผู้ช่วยอยู่นี่กำกับรายการ